สุดานี่เป็นผู้หญิงที่เกิดจากบนดอยเรียนหนังสือที่นั่นแล้วก็จากบ้านเกิดไปเรียนชั้นมัธยมปลายในเมืองไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยต่อในกรุงเทพจนกระทั่งจบมีงานทำมานานกว่า20ปีแล้วเมื่อตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีสังขารก็ย่ำแย่สุดาก็ลาออกจากงานแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านกลางดอยที่ห่างไกลแสงสี แม่ไม่รู้าจะกลับมาทำอะไรได้แต่ถ้าอยู่ๆไปในชีวิตมันก็ต้องมีช่องทางของมันเองได้ในที่สุดที่สำคัญที่นี่สุดามีบ้านมีพ่อกับแม่ที่รอคอยการกลับมาของเธออยู่เสมอเธอมีเพื่อนเก่าอยู่คนหนึ่งชื่อฟองจันเมื่อกลับมาเจอกันก็จับมือจับไม้กันวุ่นวายคนหนึ่งแต่งตัวสะอาดทันสมัยสวยงาม ในขณะที่อีกฝ่ายถนึงดูซอมซ้อมอมแมมในชุดอันสกรปรกแล้วก็เปียกโครนหน้าตาเนื้อตัวและผิวพรรณก็เหมือนกันสุดานี่ดูอ่อนกว่าอายุจริงไปสักสิบปีส่วนฟองจันนี่กลับแก่กว่าอายุจริงไปเกือบยี่สิบปีมันแตกต่างอะไรกันอย่างนั้นฟองจันได้เล่าเรื่องราวแปลกๆในชีวิตของเธอให้กับสุดาฟังว่าที่แนวป่าด้านโน้น เธอกับเล็กผู้สามีเนี่ยช่วยกันหักร่างถางป่าทำสวนกล้วยอยู่หลายปีฟองจันทร์ก็ชี้ไปที่เนินเขาฝั่งที่ไม่ไกลนักป่าด้านนั้นยังรกเรือแล้วก็มีต้นกล้วยขึ้นอยู่บ้างแต่ว่ามันน่าจะขึ้นเองตามยถากรรมโดยไม่ได้มีการดูแลเอาใจใส่แต่อย่างใดฟองจันทร์เล่าว่าพอจบชั้นป .4 ในขณะที่สุดาจากบ้านเกิดไปเรียนต่อที่โรงเรียนในเมือง ส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ไปต่อชั้นป .6 ที่ต่างโรงเรียนกันฟองจันนะกลับไม่ได้เข้าโรงเรียนเธอเป็นลูกสาวคนโตแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุเพียงสิบสองขวบเท่านั้นที่ฟองจันต้องรับภาระดูแลน้องๆอ,อีกห้าคนในขณะที่พ่อกับแม่เข้าป่าลึกไปเป็นลูกจ้างในไร่ใบชาสองสาเดือนถึงจะออกมาดูลูกๆสักสครั้งหนึ่ง แล้วพอฟองจันโตขึ้นอีกนิดเธอก็สลับกับแม่เข้าไปทำงานในไร่ใบชากับพ่อแทนชีวิตเป็นอยู่อย่างนั้นหลายปีจนกระทั่งฟองจันเริ่มเป็นสาวเธอเล่าให้ฟังว่าเธอรู้จักกับนายเล็กในไร่ใบชาเล็กนี่อายุน้อยกว่าฟองจันหลายปีและเขาก็เป็นชาวเขาลูกกําพระหนีจากดอยมาอยู่กับคนเมืองในไร่ได้หลายปีแล้ว พ่อกับแม่ของฟองจันนี้ไม่ชอบเล็กเลยแต่ก็ทั้งสองคนก็รักกันเมื่อตอนแต่งงานแล้วก็ขอแยกครอบครัวออกมาพ่อกับแม่น่ะเสียใจมากแม่ถึงกับร้องห่มร้องไห้หาว่าฟองจันไม่รักแกหาว่าเธอทิ้งครอบครัวในยามที่กำลังลำบากแต่ว่าฟองจันก็แวะเวียนไปดูน้องๆบ้างทุกครั้งที่ได้ลงจากไร่มาที่บ้าน ช่วงหลังๆพ่อกับแม่เนี่ยติดเหล้าติดหวยเล่นไฮโลเงินได้เท่าไหร่ก็ไม่พอน้องๆก็อดอดจากอยากไปตามเรื่องฟองจันก็เอาข้าวไปให้แม่ที่บ้านเสมอแต่แกก็ไม่ค่อยพออกพอใจเท่าไหรนะ่นักชอบว่าใส่หน้าพองจันอยู่เรื่อยว่าพอปีกกล้าขาแข็งก็หนีเอาตัวรอดฟองจันและสามีทำงานหนักในไร่ชาอยู่หลายปี จนเก็บเงินได้ก็เล็กๆก็เลยมาเช่าที่ทำไร่ข้าวหมดจากหน้าข้าวไร่ก็ปลูกข้าวโพดบ้างปลูกกระลำปลีถั่วลันเตาขายบ้างในบริเวณที่เห็นนี่แล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านหลังเก่าช่วยดูแลน้องๆแล้วก็แม่ซึ่งตอนนั้นเริ่มเจ็บอดอดแอดแอดแล้วพอแม่ตายพ่อกับน้องชายถัดจากฟองอีกสี่คนก็ไปทำงานเป็นคนงานก่อสร้างในเมือง ทิ้งน้องคนเล็กไว้ให้ฟองจันดูแลจนเรียนจบชั้นป .4 เธอเล่าว่าพอน้องเรียนจบพ่อก็มารับเอาไปอยู่ด้วยอ้างว่าอยู่กับพี่เขยนั่นไม่เหมาะแกบอกว่าคนป่าคนดอยอย่างนั้นไว้ใจได้ที่ไหนแกก็ว่าฟองจันน่ะโง่นักคนบนพื้นราบมีเยอะแยะทําไมจะต้องไปเลือกคนภูเขาเอามาเป็นคู่แล้วทั้งหมดก็ไปจากชีวิตของฟองจันท์ พงจันไม่เคยรู้ข่าวคราวจากคนในครอบครัวจะติดต่อไปก็ไม่รู้แห่งรู้หนที่อยู่เพราะว่าคนงานก่อสร้างนั้นย้ายไปเรื่อยเรืแล้วแต่ว่าจะมีงานก่อสร้างที่ไหนส่วนเธอกับสามีก็ก้มหน้าก้มตาทำไร่บนเขาไปวันแล้ววันเล่าแม้จะเป็นงานหนักงานเหนื่อยแล้วก็แทบมองไม่เห็นหนทางลืมตาอ้าปากได้ในเมื่อพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำทุกปีแต่ทั้งคู่ก็มีความสุขไปตามประสา จนกระทั่งมีนายทุนมาว่าจ้างให้ฟองจันกับสามีปลูกกล้วยขายนั้นสงครามก็เกิดในปีแรกๆที่เริ่มปลูกกล้วยขายตอนนั้นชีวิตทั้งคู่เหมือนจะดีขึ้นกล้วยน้ำวา้าเมื่ออยู่ในดินดีน้ำถึงอย่างนั้นก็งอกงามต้นใหญ่ใบตองงามออกลูกใหญ่หวีดกสองคนผัวเมียก็ตัดใบขายกันแทบไม่หว,วัดไหว ในทุนมารับซื้อใบกล้วยจากไร่แล้วก็ยังรับซื้อกล้วยทั้งเครือไปขายอีกด้วยไร่กล้วยได้ทําให้ทั้งสองคนพอลืมตาอาปากได้บ้างปรากฏว่าฝูงลิงก็เริ่มบุกรุกไร่กล้วยมันยกพวกกันมาทั้งป่าไม่เพียงเข้ามากินกล้วยมันยกพวกมาทําลายใบจนเสียหายย่อยยับไปเกือบทั้งหมดทั้งสองผัวเมียก็เลยเริ่มทําสงครามกับผูงลิงอย่างเป็นทางการ และดูเหมือนคนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เพียงพล้ำทุกครั้งไปถ้าไม่คิดกำราบมันอย่างจริงจังสามีของฟองจันใช้ปืนไล่ล่ามันอย่างเอาเป็นเอาตายลิงที่ตายก็ตายไปแต่มันก็ไม่เคยกลัวตายมันคงยกพวกมาถล่มไร่กล้วยกันอย่างมันมือแล้วเขาก็เริ่มทำตัก่ายดักลิงที่จับได้ก็เอาไปขายบ้างตามแต่จะมีคนสั่งมา ซึ่งส่วนใหญ่สองคนผัวเมียก็ใช้กลยุทธ์ปราบลิงนานาวิธีตามแต่จะคิดคนได้แล้วก็มุ่งแต่จับพวกลิงแม่ลูกอ่อนมากกวา่าเพราะว่าจับได้ทีละคู่หรือว่าจับลูกมันได้แม่มันก็จะตามมาให้จับเองในที่สุดฆ่าแม่มันแล้วก็เอาลูกไปขายที่ขายไม่ได้หรือที่ได้รับบาดเจ็บ เขาก็จับมันขังไว้ในกรงขังมันประจานไว้กลางไร่กล้วยเป็นการข่มขวัญแล้วก็ให้พวกลิงตัวอื่นๆนักลัวมีลิงที่ถูกขังแล้วก็ตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เหมือนพวกเขาจะลืมไปแล้วว่ากำลังทำไร่กล้วยอยู่ไม่ได้มีอาชีพจับลูกลิงขายอย่างที่เป็นอยู่ตอนนั้นระวังทำสงครามกับลิงในไร่กล้วยนี่เองที่วองจันทร์ทอง และเหมือนลิงมันจะบ้าเลือดยิ่งมันถูกไล่ล่าเท่าไร่มันก็ไม่รู้จักรัวเกรงยังคงเล่นเอาเถิดเจ้าล่อก,กับความตายอย่างไม่หยุดยัง้งและแล้ววันแห่งความพินาศก็มาถึงตอนนั้นฟองจันท้องแก่เต็มทนเธอใช้ไม้ไล่ฟาดลิงแม่ลูกอ่อนที่ไล่ตามยื้อแย่งเอาลูกเขามันคืนเพราะว่าลูกมันอยู่ในมือเธอ แต่เธอก็เคลื่อนไหวอุ้ยอ้ายไม่ทันลิงมันกระโดดเข้าใส่เธอยังดุร้ายและเมื่อในเล็กผู้สามีหันมาเห็นเขาก็ไล่ตีมันไปทั่วไร่กล้วยลิงจ่าฝูงและลิงหนุ่มในฝูงสามตัวเข้ามากระโดดเกาะเขาแล้วก็ขย้ำเขาไปหลายแผลก่อนที่จะหนีหายไปที่สุดเขาก็จับแม่ลิงตัวต้นตอได้ทันก็กะว่าจะเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟมันเผาทั้งเป็นในสาแก่ใจในขณะที่ตัวเองก็เจ็บเลือดโสมตัว แม่ลิงเคราะร้ายเมื่อถูกไฟลุกท่วมตัวอย่างนั้นมันก็ทะลึ่งพรวดหนีตายแล้วก็กรีดร้องโหยหวนไปทั่วป่าไฟลุกติดพรึบไปทุกที่ที่มันวิ่งไปถึงทั้งไร่กล้วยและบ้านของพวกเขาด้วยทุกอย่างมอดไหม้ไปพร้อมกับชีวิตแม่ลิงตัวนั้นชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่ทันการทุกอย่างวอดไวายไปในพริบตาแล้วจึงได้แต่นำสองสามีภรยาส่งโรงพยาบาล บาดแผลของเล็กนะ่าสาหัสมากแล้วก็เคราะ์ร้ายเหลือเกินเขาติดโรคบาดทยะยักจากคมเคี้ยวของลิงด้วยสามีของฟองมีชีวิตต่อมาได้ไม่นานและยังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกที่เพิ่งจะคลอดออกมาได้เพียงสองวันเท่านั้นเขาก็สิ้นใจตา,ตายพร้อมกับน้ำตาอาบหน้าลูกของทั้งสองคนเหมือนลิงไม่มีผิดทั้งหน้าตาเนื้อตัวมือเทา้าแขนขารวมไปถึงขนที่ปกคลุมทั่วร่างนั้นมันเป็นลิงชัดชัด เมื่อแรกคลอดแล้วก็มีเสียงโจดจันดังออกไปนอกโรงพยาบาลนั้นมีตะคนแวะมาที่โรงพยาบาลเพื่อจะขอดูมนุษย์วานอนกันไม่หยุดหย่อนฟองจันก็เสียใจหลายซ้ำหลายซ้อนเหลือเกินยิ่งได้เห็นหน้าลูกเมื่อไหร่เธอก็รําไห้เหมือนใจจะขาดเสได้เดชบุญที่ลูกน้อยของเธออยู่ดูโลกที่เหมือนประจานความใจร้ายของพ่อและแม่ที่เป็นนักล่าลิง ได้ไม่ถึงสัปดาห์ลูกก็สิ้นใจตามพ่อไปทิ้งฟองจันทร์ให้อยู่รับกรรมแต่เพียงเดียวดายสุดาฟังเรื่องราวของเพื่อนเก่าพร้อมความรู้สึกที่เต็ไมไปด้วยอารมณ์หลากหลายทั้งสงเวทใจเสียใจและสงสารในชะตากรรมของเพื่อนรักแล้วก็ประวันพันพึงในอำนาจความรุนแรงของกรรมในขณะที่คนเล่าในน้ำตาอาบแก้มตอนที่ออกจากโรงพยาบาลฟองจันยัง กุมความแค้นหลิงผงนั้นไว้อยู่เต็มหัวใจเธอหมายใจว่าเธอจะตามล้างผลาญมันให้หมดสิ้นทุกตัวแม้จะต้องตามไปจนสุดล่าแล้วต้องตายตกไปตามกันเธอก็ไม่กลัวสักนิดแต่ที่ปชาช้าเมื่อฟองจัน์ทรได้เห็นหน้าลูกน้อยครั้งสุดท้ายก่อนที่เปลวไฟจะมอดไหม้ไปพร้อมกับพ่อของแกบนเชิงตะกอนนั่นเอง เธอก็รู้ว่าความรักความอะไรในตัวลูกน้อยและที่มีต่อสามีนั้นมีมากมายเพียงใดเธอกับเล็กไล่ฆ่าลิงพรากแม่พรากลูกพราก,ก,รากคู่ของมันไปแล้วกี่ตัวแม้มันจะเป็นสัตว์แต่ความรักความอะไรของมันที่มีต่อผู้เป็นที่รักของมันก็คงไม่ต่างไปจากเธอเลยฟองจันเชื่อเรื่องบาปกรรมในวินาทีนั้นแล้วก็จะขออยู่เพื่อใช้กรรมจนกว่านาทีสุดท้ายแห่งลมหายใจจะมาถึง ทุกวันนี้เธออุทิศร่างกายและชีวิตจ,จิตใจทั้งหมดให้กับวัดแห่งหนึ่งบนดอยสูงนั้นสุดาบอกว่าฉันอนุโมทนาสาธุกับสิ่งที่เธอสำนึกได้นะฟองในเมื่อเรายังมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ก็เพื่อตั้งใจทำกรรมดีต่อไปแม้มันจะชดใช้กันไม่ได้กับกรรมเก่าที่ทำลงไปแล้วแต่อย่างน้อยๆผลบุญที่เธอตั้งใจทำในวันนี้จะได้ไปถึงลูกและสามีเธอด้วย พวกเขาจะได้อยู่กันในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมและต่อไปเนี้ยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะเธอยังมีฉันซึ่งเป็นเพื่อนของเธอฉันดีใจนะที่เราได้มาเจอกันวันนี้เราจะช่วยกันทําดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะฟองจันทร์ก็ยิ้มรับอย่างเศร้าๆสุดาก็จับมือเพื่อนไว้พร้อมกับตบหลังมือเพื่อนเบาๆเป็นสัญญาใจที่ว่าเพื่อนจะไม่ทิ้งกัน นางโฉมนี่เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วจากอุบัติเหตุสามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเขาขอแยกทางไปอ่าเขาบอกว่านางโฉมนั้นไม่ดีพอเคยมีลูกสาวแต่ว่าตอนนี้เธอไปอยู่กับย่าคือปู่อยากจะได้หลานไปอยู่ใกล้ๆไปตั้งแต่อายุเพิ่งจะเข้าปหนึ่งไม่รู้เขาเสี่ยมสอนกันยังไง ตอนนี้อยู่มัธยมแล้วไม่รู้จักแม่แม่ไปหาก็ทำเฉยๆ,ๆก็ทำให้แกปวดหัวใจมากการที่แกคิดมากก็ทำให้ปวดหัวยิ่งการค้าการขายไม่ค่อยดีก็ปวดหัวกันใหญ่นังโชมเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ที่จังหวัดนครปฐมอายุ40ปีแล้วหลังจากเลิกกับสามีก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนไหนเพราะว่าเบื่อพวกผู้ชายส่วนใหญ่จะเห็นแก่ตัวใหม่ๆก็ดีเก่าๆออกลาย เอาแต่ใจตัวเองพูดจาไม่นึกถึงใจผู้หญิงบ้างแกว่ายอย่างนั้นการที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกอยู่ใกล้ๆก็ทำให้แกคิดว่านี่ก็คงเป็นกรรมที่มันเกิดจากตอนที่แกยังเด็กเนี่ซนมากชอบไปก่อกรรมกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยหลวงพ่อทีวัดเคยเทศแกก็เคยฟังว่าคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพรากลูกพรากแม่พรากผัวพรากเมียตายไปนี่จะได้รับกรรม แกนี่ยังลืมตาแจ๋วแจ๋วยังไม่ทันจะสิ้นลมก็โดนกรรมตามมาสนองซะแล้วยิ่งจอกทุกแกแกก็มักจะทํามันเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกสนุกดีก็ทําไปแม่เห็นแกทําแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังบอกว่าเออตีมันให้ตายแล้วว่าขี้ทําให้บ้านสกรปรกว่างาน,นพวกยิงจอกตุกแกที่บ้านแกพอเห็นหนังโฉมแม้แต่งเงานี่มันจะเพ่นกังกระเจิงแล้วนะ แกไปช่วยแม่ขายของด้วยแถวนั้นมันมีนกเอี้ยงอยู่ตัวหนึ่งขามันพิการด้วนไปข้างหนึ่งเป็นขาข้างซ้ายอ่ะเวลาที่มันหากินมันก็ใช้วิธีกระโดดกระโดดไปบางทีก็ใช้ปีกช่วยก็ยังดีที่มันยังมีปีกเป็นข้อดีของมันแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างนี้เลยคิดน่าเกลียดมากด้วยอะแทนที่จะสงสารมันก็แกล้งมันเสียขับไล่มันเอาก้อนดินกว้างโดนมันจนมันกระเด็นออกไปตลกมากขำ มันไม่ทันตั้งหลักกลิ้งไปไม่เป็นท่าแต่มันก็รีบกระพือปีกบินหนีไปได้ที่แรกก็นึกว่าเสร็จแล้วเออมันก็เก่งเหมือนกันต่อมามันมีลูกมาเลี้ยงลูกสองตัวมันก็ไม่เข็ดนะพาลูกมาเลี้ยงใกล้ๆนั่นนังงฉมลืมบอกไปว,ว่าที่ฝั่งตรงข้ามตลาดน่ะเป็นสวนสาธารณะบริเวณนั้นแหละที่นกเอี้ยงมาหากินแกก็ไล่จับลูกๆของมันเพราะมันยังบินกันไม่แข็งแค่หัดบินไปได้หน่อยเดียวก็ตกลงมาหาที่เกาะ แม่มันร้องแกรกแกรกดังลั่นเนี่ยบินไปบินมาอย่างเป็นห่วงลูกนะนางโฉมก็สนุกใหญ่เลยป้าคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายขนมหวานอ่าชื่อไปแย้มก็ดุว่าอย่าไปแกล้งมันดิมันห่วงลูกมันบาปนำทำอย่างนั้นนางโฉมก็เถียงว่าแค่ล้อมันเล่นเท่านั้นน่ะนิดหน่อยนะป้าแกก็บอกมันไม่นิดหน่อยนะสิเห็นไหมขามันเป๋น่ะมันมีข้างเดียว แล้ววันนั้นก็เห็นเอาก้อนหินกว้างมันสักกระเด็นอาแล้วยังหัวเราะมันอีกนางโฉมโมโหเลยก็เลยเถียงไปว่ามันเรื่องอะไรของป้าล่ะเท่านั้นเองได้ผลมากป้าแย้มเงียบกริบไปเลยดีแล้วสมอยากจะมายุ่งกับเราทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักหน่อยตั้งแต่นั้นป้าแย้มก็เกลียดปากนางโฉมมากแต่แกก็ยังอุตส่าห์บอกกับแม่แถมยังตั้งตนเป็นหมอดูริอ่านทํานายทายทักว่าต่อไปนะ่ะมันไม่ได้ดีหรอก ถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยสมยัยเพราะปากมันไม่ดีเป็นคนปากไม่ดีชีวิตอนาคตมันก็จะไม่ดีไปด้วยเออมีเสร็จอะไรมาว่าแม่ก็เลยโกรธโกรธไปแย้มไปด้วยไม่พูดกันแม่ถามแกไปว่ามาว่าลูกฉันทำไมไปแย้มก็บอกเตือนเห็นเป็นเด็กถ้าไม่พอใจคราวหลังก็จะไม่แตะแล้วนะนางโฉมนีเกลียดไปแย้มมากกลับจากเรียน ไปหาแม่ที่แผงขายของยกมือไหว้คนอื่นหมดยกเว้นไปแย้มคนเดียวไม่มองใครซะด้วยซ้ำที่นี้มาต่อเรื่องลูกนกแกไล่จับลูกนกได้ตัวหนึ่งเอาใส่กรงเขาว่านกเอี้ยงพูดได้ก็สอนมันสอนให้สวัสดีนะสอนให้เรียกลูกค้ามาซื้อของมันก็พูดได้พอเห็นหน้าไปแย้มนึกได้ก็เลยสอนให้มันด่าไปแย้มหัวมันไวมันก็จำได้อแย้มบ้านะมันด่า ปปย้มได้ยินทีแรกไม่เข้าใจอ่านางโฉมกับแม่ก็แอบหัวเราะกันพอต่อมาแกเริ่มฟังรู้เรื่องก็มาต่อว่าแม่ทําไมสอนนกอย่างนั้นแม่บอกไม่มีใครสอนมันพูดของมันเองอ่านางโฉมก็ช่วยแม่แก้ตัวว่านกมันไม่รู้เรื่องหรือป้าจะเอาตารวจมาจับนกไปขังคุกล่ะไปย้มพละไปจากหัวเสียถึงไม่พูดแต่ดูสีหน้าท่าทางก็รู้ เลี้ยงนกได้นานอยู่เหมือนกันแต่อย่างว่าแหละพอนานๆเข้าหนักเข้าก็เบื่อเบื่อนกก็เลยแกล้งมันเอาน้ําฉีดมันบ้างเอาไม้เคาะกรงให้มันตกใจกลัวบ้างเอาไม้ทิ่มก็ไปในกรงบ้างเอาไม้ทิ่มไล่มันเล่นมันตกใจกลัวมากบินหนีรอบๆอยู่ในกรงสนุกมากวันหนึ่งกลับมาจากเรียนมันหายไปก็ถามแม่ว่ามันหายไปไหนแม่ก็ไม่รู้แต่พ่อบอกว่ามันหนีออกมาได้พ่อตะครุบไม่ทันมันเลยหนีไปเลย นางโฉมเองก็ไม่ได้เสียดมเสียดายอะไรมันมันก็แค่นกเอี้ยงตัวหนึ่งหาใหม่ก็ได้แกมารู้ภายหลังแม่บอกว่าพ่อน่ะแอบปล่อยเพราะสงสารมันตอนที่นางโฉมอยู่ชั้นมัธยมซื้อกระต่ายมาคู่หนึ่งพวกมันน่ารักมากออกลูกด้วยมีคนมาขอซื้อก็เลยขายลูกกระต่ายไปช่วงนั้นอีกเหมือนกันมีเพื่อนผู้ชายมาชอบบ้านเขารวยด้วยเอารถยนต์มาขับทำให้นางโฉมนั่งชูคออวดอวดไปแย้มอวดลูกสาวปแย้ม ไปแย้มก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าลูกสาวที่เคยเป็นเพื่อนกันมองแปลกๆนะน่ะนางโฉมเจ็บใจก็เลยด่าลอยๆไปก็ไม่มีใครตอบโต้ต่อมากระต่ายมีลูกก็เอาลูกมันขายไปอีกได้เงินมาโอ้ดีจังนะชอบเรื่องได้เงินเข้ากระเป๋าเนี่ยนะแล้วก็เกิดเรื่องความรักเป็นพิษปรากฏว่าผู้ชายทิ้งไปพูดง่ายๆว่าอืมแกต้องถูกหัวรเราะแน่พวก ปแย้มกับลูกสาวสมน้ำหน้าแกแน่แต่สองแม่ลูกก็ไม่ได้ดแสดงออกอะไรแม่โฉมก็ทำใจได้เร็วหันมาเลี้ยงกระต่ายอีกคู่หนึ่งจะได้เอาลูกไว้ขายแม่ขายผลไม้ลูกขายลูกกระต่ายกำลังไปได้สวยเยอะเกิดเรื่องบ้าบอคอแตกขึ้นปรากฏวราพวกมันติดเชื้ออะไรไม่รู้ตายหมดเลยทำให้ไม่กล้าเลี้ยงต่อเกรงมันยังไม่หมดเชื้อร้ายต่อมาเรียนจบพาณิชย์ปวชก็ทำงานอยู่สองปี ย้ายที่ทำงานใหม่ทำไปหนึ่งปีย้ายไปอีกแห่งหนึ่งคราวนี้อยู่สามปีนึกเบื่องานอย่างงั้นก็เลยขายของดีกว่าคิดว่างั้นก็เลยขายของกับแม่แม่ก็อยากจะหยุดสียทีก็เลยยกแผงให้แม่โฉมขายต่อก็พอดีเลยจริงๆแล้วแม่ก็ยังช่วยอยู่เพราะว่าแม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วเบื่อก็ช่วยแกขายของก็เลยขายกันสองแม่ลูก พอดีช่วงนั้นเสียพ่อไปพ่อขับรถพ่วงไปคว่ำตกไปในคลองข้างถนนแล้วตัวเองไปอยู่ใต้รถรถมันทับขาก็เข้าไปขัดในล้อมก็เลยเกิดเรื่องหน้าเศร้าทีนี้ก็อยู่กับแม่สองคนแม่ก็ร้องไห้บ่อยๆบ,บอกสงสารพ่อทํามาหากินมาแทบล้มประดาตายเพราะชีวิตแม่กับพ่อในลาบากหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะเป็นคนไม่มีสมบัติกันเลยทั้งคู่มาได้กันก็มีแต่ตัวเปล่า ต่อสู้ปากกัดตีนถีบมาจนมีบ้านมีร้านมีข้าวของส่งลูกเรียนจนจบพ่อกับแม่ก็ภูมิใจกันมากพอจะมีความสุขสบายสักหน่อยก็มาเจออย่างนี้แม่ก็พูดกับแม่โฉมบอกว่าคนเราเนะี่ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่บ้านเรานี่แหละมันอยู่ที่ครอบครัวของเรานี่แหละนะแม่โฉมแต่งงานก็เพราะแม่อยากให้แต่งสักทีก็ด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าแม่เป็นอะไรไปในแกจะต้องอยู่ลําพังคนเดียว แม่เป็นห่วงอายุก็พอจะแต่งงานมีย่าวมีเรือนได้แล้วมันก็พอดีกับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่แม่รู้จักนิสัยใจคอเขาอยู่ก่อนก็ขเขาเป็นคนในตลาดนะ่ะพ่อแม่เขาขายของอยู่เขาคนเนี้ยมาชอบชวนแม่โสมไปเที่ยวกับเขาแกก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแม่ก็หลอกถามเขาว่าชอบอแม่โสมหรือเปล่าเขาก็ยอมรับกับแม่ว่าชอบอแม่ก็เลยเล่าให้ฟังอ่ะ แม่โชมก็เฉยๆแกไม่ได้รู้สึกพิเศษกับเขาแต่ก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนนิสัยดีกินเหล้าบางก็เล็กๆน้อยๆแต่ไม่สูบบุหรี่ส่วนความเจ้าชู้ไม่เห็นมีพอเข้ามาสู่ขอแม่ก็ตกลงไปแต่งานกันมีลูกกันพอลูกอยู่อนุบาลปีสปัญหาระหองระแหงที่มีมาโดยตลอดก็ปะทุรุนแรงเขาก็เอ่ยปากขอแยกทางแม่โฉมก็พยักหน้าตกลงก็เลยแยกทางกันหลังจากที่ แม่ข้ามถนนแล้วโดนรถชนกระเด็นไปอีกฟากถนนหลังจากที่แม่มีอันเป็นไปในช่วงที่แม่โฉมกําลังจะพยายามพาตนเองออกมาจากความคิดถึงแม่ความเศร้าใจที่ว่าแม่ไม่น่าจะด่วนจากไปดวงวิญญาณของแม่คงจะรู้เห็นได้ยินหมดแล้วที่แรกลูกก็อยู่กับแม่โฉมก่อนแล้วเตร็จและปู่ย่าก็มาขอไปบอกจะช่วยเลี้ยงให้อ่าเกตจะได้ทำมาหากินสะดวกวางอันแม่โฉมมารู้ภายหลังเขากลัว กลัวว่าแม่โฉมจะมีผัวใหม่แล้วพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงมันจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นเด็กนับบัญจะโตขึ้นมาเรื่อยเแม่โฉมก็ไม่เคยว่าอะไรญา,าติพี่น้องของเขาทําอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วแต่บังเอิญว่าแม่โฉมนี่ไม่ย,ยอมมีคู่ใหม่นะส่วนเขาในมีเมียใหม่ตั้งแต่ในหกเดือนแรกนั่นแล้วเขาไปอยู่บ้านเมียใหม่ส่วนลูกก็อยู่บ้านปู่ย่าลูกก็เลยไม่ต้องอยู่ใต้ชายคาเดียวกับแม่เลี้ยง นี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วแม่โฉมบอกว่าคนเรานะทําอะไรเอาไว้มันก็จะตามมาให้เราได้ชดใช้เพราะว่าช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่แกคิดถึงเรื่องกรรมบ่อยๆแกเคยทําไม่ดีเอาไว้กับสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิ้งจกทุกแกอะไรก็ตามนกเอี้ยงขาเดียวตัวนั้นลูกๆของมันนะแกก็พรากเอามาใส่กรงขังไว้ตั้งนานแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกเพียงแต่คิดว่าเท่าที่บอกไปแล้วมันก็มากแนละ้ว ทุกวันนี้แกก็ยังพยายามโทรไปคุยกับลูกอยู่แต่ลูกไม่ค่อยพูดกับแกแเหินห่างเหมือนกับแกเป็นคนอื่นความจริงแกก็ติดต่อลูกมาตลอดแต่ลูกไม่เคยจะเข้าหาเลยอ่าไม่รู้ว่าปู่ย่าหรือว่าพ่อของลูกไปบอกอะไรผิดผิดกับลูกทําให้ลูกไม่ไว้ใจไม่รักแม่ทั้งที่แกก็เป็นแม่แท้ๆก็อยากจะบอกให้ลูกช่วยคิดถึงเรื่องนี้ดูบ้าง บางทีจะเข้าใจความรู้สึกของแม่ขึ้นมาบ้างครับนั่นก็เป็นเรื่องกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอให้ฟังวันนี้ครับ